ราจะกินเพียตุ๋นพี่เขาดอกต้องถวายน้ำแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเจ้าจะเข้าเร็วมาก Welcome to Ichi แต่ยังไม่เสร็จใช่ไหมสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะมินอยู่ที่สถานีรถไฟหัวลำโพงค่ะครั้งนี้นะคะมินจะพาทุกคนไปร่องอีสานปุ๊บปุ๊บด้านสถานีแรกเราจะไปนะคะก็คือสุรินทร์ค่ะและหลังนั้นก็จะไปที่ศรีสะเกษแล้วก็จะไปดูแสงแรกบนหน้าผาที่อุบลราชธานีค่ะตอนนี้มินก็มีตั๋วในมือแล้วมินจองตั๋วชั้น1ตู้นอนโอ้โหไฮโซโบใหญ่มากราคาประมาณ 1,176 บาทนี่ออก 3:30 ค่ะไปขึ้นรถไฟกันค่ะเราต้องเดินไปที่คันที่15เลขเตียงนั่ง22ค่ะที่2ลงสุรินทร์ใช่ค่ะปลุกหนูด้วยนะคะได้ได้ตี5 8นาทีครับรถไฟออกแล้วค่ะรถไฟออกแล้วบายบายกรุงเทพก็เดี๋ยวลองนั่งรถไฟกันประมาณมินจำไม่ได้3ทุ่มครึ่งถึงตี5ไปเป็นชั่วโมงค่ะเดี๋ยวจะรีวิวห้องให้อันนี้ก็คือแอร์เปิดได้นี่ไฟอันนี้มินไม่แน่ใจค่ะเพราะว่ามันขยับไม่ได้ไม่รู้เลยค่ะอันนี้จะเป็นเสียงลำโพงเวลาประกาศเรียกนะอันนี้เป็นเบาะปูนอนอันนี้ก็เป็นไฟแบบสมมติถ้าเราปิดไฟเราก็จะเปิดแค่นี้เอาไว้ไงก็คือไม่รู้ค่ะอันนี้เป็นหมอนนี่มีโต๊ะเล็กๆตัวหนึ่งอ๋อเดี๋ยวจะทำเหรอคะอ่านี่นี่ผ้าปูผ้าปูเดี๋ยวทำพี่เขาทำให้นั่นแน่จับนี้นะจับนี้จับนี่ค่ะโอเคเฮ้ยอันนั้นแล้วนี่ก็คือเอาลงดีนะขอบคุณนะคะพี่ค่ะขอบคุณค่ะไปดูห้องน้ำกันโอ้โหโอเคนะมีน้ำล้างมือมีสบู่ให้แล้วก็เป็นโถแบบนี้นะคะมีที่ฉีดให้ด้วยเนาะขอตัวไปฉีดนะคะนี่ก็เป็นเวลาเที่ยงแล้วค่ะก็เดี๋ยวจะรีบออกไปกินข้าวแล้วก็ไปเที่ยวที่สุรินทร์แล้วนะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวขอทาครีมกันแดดก่อนหลายคนชอบถามว่าแบบมิ้นใช้ครีมกันแดดอะไรคือมิ้นน่ะใช้เปลี่ยนมาหลายๆตัวแล้วเนาะแต่ตอนนี้มาชอบตัวนี้มากๆเลยนะคะนี่กับด้านปะเนี่ยกับด้านยังไม่ได้กินข้าว Mitsumi UV Water Defense SPF 50 คือตัวนี้เนี่ยข้อดีก็คือกันน้ำกันเหงื่อไม่เป็นคราบซึมไวทาปุ๊บเที่ยวได้เลยวิธีใช้ง่ายก็คือเขย่าแล้วก็บีบลงไป2ข้อนิ้วเลยหูอยู่ดีเนื้อมันจะแบบเบาบางมากแล้วก็ทาลงไปบนหน้า มันจะซึมไวมากสบายผิวสุดๆโอเคเรียบร้อยจ้าไปฝากประโยคนึงก่อนได้ไหมเป็นการทักทายแบบ
สุรินจูงกะแมงเอาบองประโอนกรุบกรุบคเนียขยมโนเสรนเฮยเสรนเมียนซะเดยจังงันจังงันคละแปลว่าสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะมิ้นอยู่ที่สุรินค่ะสุรินมีอะไรอร่อยๆบ้างคะ พอละไปกินข้าวไปเลยสวัสดีข้าวแล้วว่ามีอะไรกินอร่อยอ่ะเนี่ยว่าจะพาไปกินเกาเหลาตรงสายรถไฟไปร้านแบบเจ้าเก่าตอนแรกเดี๋ยวจะพาไปเกาเหลาว่าเปิดแต่เช้าใช่ตอนนี้กี่โมงเที่ยงอันนี้คือย่านเมืองเก่าหรือว่าอะไรจ๊ะเป็นเรียบทางรถไฟค่ะไปนิดนึงก็จะเป็นไชน่าทาวน์ของสุรินทร์ฮะสุรินทร์มีไชน่าทาวน์ด้วยเหรอไชน่าทาวน์ก็คือจะเป็นโซนคนจีนค่ะแถวสถานรถไฟคือตอนแรกพี่นึกว่าที่สุรินทร์นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวกัมพูชามากกว่าเนาะถิ่นก็จะมีคนชาวกวยที่เลี้ยงช้างไงชาวกวยเลี้ยงช้างมีอาจทำกันบ้านเรียกว่าคนสวยอันนี้ใบพัดส่งมาให้บอกว่าให้เรียนนะจ๊ะสวัสดีบองปะโอนนนเซนสวัสดีพี่น้องชาวสุรินทร์ค่ะตอนนี้คำที่สำคัญที่สุดคืออะไรรู้ไหมเครียดไปเลยแปลว่าหิวข้าวแล้วจ้าน้องบอกว่ามาสุรินทร์ต้องกินร้านนี้ซึ่งปิดไปแล้วร้านค่ายังเปิดอยู่อร่อยเหมือนกันเป็นเมนูอะไรนะจะมีเป็ดตุ๋นมะนาวดองค่ะเป็ดตุ๋นมะนาวดองค่ะมาสุรินทร์กินเป็ดตุ๋นมะนาวดองเรายิ่งว่าผมเป็นคนสุรินทร์เขาปลาไม่กินคือว่าเมนูเด็ดที่แบบว่าเมนูเด็ดเนาะค่ะกินได้เฉพาะที่นี่เท่านั้นอันแก๊บบอกอันแก๊บบอกอันแก๊บบอกแปลว่าอันแก๊บแปลว่ากบแล้วแกบอกก็เป็นแบบเป็นกบยาไส้สมุนไพรข้างในนี่ทำไมพี่อยากกินอันแกบเดี๋ยวพาไปกินค่ะนี่จะทิมให้ดูนะคะทุกคนนี่ก็คือเป็ดตุ๋นมะนาวดองนี่คือข้าวมันไก่ภาษาเขมรคืออะไรอ่ะเตี้ยเตี้ยตุ๋นมะนาวดองค่ะแล้วไก่อ่ะเมินมันก็กำลังจะกินข้าวมันเมินกับเตี้ยตุ๋นมะนาวดองเตี้ยตุ๋นมะนาวดองคือเนื้อไก่อ่ะมันนุ่มแบบเด้งผสมกันโอ้ทำไมยังเนื้อไก่อร่อยจังเลยอ่ะโอ้ลุยเลยจังเลยอ่ะภาษาอีสานนะว่าวจังสั้นว่าวจังสั้นกินหัวหัวกินหัวหัวแปลว่ากินอะไรไม่รู้เอาแล้วพูดไม่ได้หรอพูดไม่ได้ที่นี่เขาไม่พูดอีสานกันหรอมันจะเป็นโซนก็คือถ้าเป็นพวกปัตตานะชุมพลบุรีอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะติดกับร้อยเอ็ดเนี่ยก็จะพูดภาษาอีสานแต่ถ้าโซนด้านล่างที่เป็นพวกอำเภอปราสาทอำเภอกับเชิงเนี่ยค่ะหรือในตัวเมืองเนี่ยก็จะพูดเป็นภาษาท้องถิ่นก็คือเป็นภาษาเขมรแต่ถ้าเป็นทางจองพระท่าตูมเนี่ยค่ะก็จะมีชาวสวยภาษากูวินนี่มันคือมัลติลิงกัวใช่ค่ะมัลติลิงกัวเลยค่ะใช่ค่ะดูเรายิ่งกว่าผมเป็นคนสุรินเราจะไปแซตอมก่อนก็คือที่เขาทำในแต่ละตัวเนี่ยจะมีเรื่องเล่าไปค่ะไม่มีวันหยุดนู่เมาทุกเทศกาลเมืองแห่งความสำราญเมืองสุรินสุราสวัสดีครับชื่อแทนนะครับผมเป็นคนก่อตั้งแซตอมออร์แกนิกฟาร์มสุรินนี่นะครับผมเรามีประวัติศาสตร์ในเมืองไทยมาตั้งเป็นพันกว่าปีแล้วนะครับผมก็คือมันอยู่ในวัฒนธรรมข้าวของเรามาโบราณแล้วนะครับเรายังรักษาความเป็นโบราณจะมีแตกต่างนิดหน่อยขึ้นมาก็คือเราปรับปรุงประยุกต์ให้มันทันสมัยขึ้นเช่นมีการน็อกยีสต์ฆ่าเชื้อแล้วเก็บไว้ให้มันนานๆขึ้นตอนนี้เนี่ยที่เรากำลังจะชิมกันก็คือเรียกว่าชิมผลิตผลทางการเกษตรที่ทำมาจากข้าวอันนี้คือน้ำข้าวเหนียวดำนะคะข้าวเหนียวดำกินเหมือนดื่มข้าวเหนียวนิดนึงเลยมีกลิ่นข้าวหมักเมื่อกี้เป็น dry อันนี้คือ fresh อันนี้ผลิตผลทางการเกษตรจากข้าวเหนียวขาวหวานใช่ครับธรรมชาติจริงๆเหมือนหนูได้ข่าวว่าแบบแต่ละรุ่นเนี่ยเขาก็จะมีสตอรี่ของชื่อใช่นี่ก็คือจุติเกิดอะไรขึ้นคะพี่คะครับผมสมัยก่อนเราไม่มีโรงพยาบาลเขารักษาผีรักษาคนป่วยโดยวิธีการเข้าทรงถ้าเราถวายน้ำเปล่าน่ะเจ้าไม่เข้าต้องถวายน้ำแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเจ้าจะเข้าเร็วมากเป็นที่มาของจุติเจ้าเข้ามาจุติเจ้าเข้าจุติอย่างแล้วทุกอย่างมีที่มาครับทุกอย่างมีที่มาครับคือผลิตผลทางการเกษตรเหล่านี้เขาจะเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมความเชื่อพิธีกรรมก็ถ้าใครสนใจอยากจะมาชิมผลิตผลทางการเกษตรหรือว่ามาเลือกซื้อไม่ว่าจะเป็นข้าวนะหรือผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวก็มาลองได้นะคะที่แซตอมออร์แกนิกฟาร์มแซตอมออร์แกนิกฟาร์ม
ครับผมยินดีครับถ้ามาก็ติดต่อล่วงหน้าเช็คก็ยังดีนะครับผมเดี๋ยวมิ้นจะขอไปชิมผลิตผลทางการเกษตรต่ออีกนิดนึงขอไปดูข้าวเนาะจ้าเมืองแห่งความสำราญเมืองสุรินทร์สุราหลังจากนี้เราก็จะไปดูช้างสัตว์เลี้ยงอย่างเราเนี่ยจะเป็นแมวเนาะเป็นแมวเป็นสุนัขอะไรเงี้ยแต่นี่อ่ะคือเป็นช้างแต่ก่อนเนี่ยเดิมทีคือเลี้ยงไว้ใช้งานค่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เลี้ยงไว้เป็นสัตว์เลี้ยงเป็นเหมือนหนึ่งคนในครอบครัวสาวกรุงเทพอุ๊ทำไมถึงสวยเท่าเราที่ที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะคะเรียกว่าพชสารworld ที่ป่ะ elephant world สักครู่นะทาทากินก่อนแดดก่อนแดดแรงมากเลยอ่ะนิดนึงนะนี่นะคะบอกใช้1ข้อนี่มันขอใช้ทั้งฝ่ามือได้มั้ยมันจะทาตัวมันด้วยอันนี้ก็คือออกแดดได้เลยทันทีเช่นกันไปๆๆนี่เขาเปิดยังไม่เปิดใช่ไหมขอให้เขาไปไหนดูได้อ๋อหรอนี่ก็จะเป็นเด็กเล็ก10บาทเด็กโต20เนี่ยนะคะ1 3 3 4ช้างเยอะมิ้นขอเวลคัมแล้วกันเวลคัมทูอีชิอันที่นี่นะคะมันจะมีสิ่งก่อสร้างเหมือน3ที่ถูกปะมันจะเป็น1ก็คือหอคอยบาบิโลนอันนี้จะเป็นมิ้นไม่แน่ใจเหมือนมันแบบน่าจะเป็นโคลอสเซียมหรอโคลอสเซียมนี่เขาตั้งใจให้มันเป็นแบบนี้หรออ๋อให้มันดูแบบดูเสร็จแบบไม่เสร็จอย่างเงี้ยหรอจ๊ะแต่ยังไม่เสร็จใช่ไหมไม่รู้หรอคะคือเหมือนมันดูมีการหักแล้วป่ะเนี่ยมันคือหักแล้วนะป่ะแต่สวยหมายถึงว่าสวยไหมก็คือแปลกตาแล้วก็แปลกใจด้วยค่ะจากที่อ่านมาเขาบอกว่านี่เหมือนเป็นศูนย์แบบ Elephant World ที่ใหญ่ที่สุดในโลกใช่ไหมจ๊ะงบก่อสร้าง400กว่าล้านค่ะถ้าเรามองมันเป็นงานแบบปูนเปลือยที่นั่งแต่ละที่เนี่ยมีความยูนิคเห็นถึงความเสื่อมสลายของวัสดุเห็นว่ามันก็ได้อยู่นะให้ดูก็จะประมาณนี้ Elephant Stadium เนี่ยให้มีลักษณะเหมือนเป็นสนามเด็กเล่นของช้างอ๋อนี่คือสนามเด็กเล่นของช้างนี่คือสนามเด็กเล่นของช้างค่ะทุกคน This is Elephant Playgroundกีมันไปหาสตอรี่มาเพิ่มนะคะว่าเอ้ยจริงๆแล้วเบื้องหลังการดีไซน์เหล่านี้คืออะไรเออซึ่งมันน่าสนใจมากคือคนที่ออกแบบเนี่ยเป็นสถาปนิกชื่อดังมากๆเลยนะบอกว่าจะเน้นเรื่องแบบการเห็นพวกผิววัตถุธรรมชาติอะไรเงี้ยหรือสิ่งที่อยู่ในพื้นที่นะคะอย่างที่อันนี้คือเป็นแบบป่าโซนะก็เป็นหินเฉพาะในสุรินทร์ที่นั่งเนี่ยก็จะเป็นแบบ non architectural คือให้ชาวบ้านเป็นคนออกแบบในเชิงสถาปัตยกรรมว่าถือว่ากล้ามากๆเจ๋งอะในแง่ของการใช้งานเชิงสาธารณะละกันแบบคนแก่เอ้ยคนพิการอะไรเงี้ยอาจจะยากนิดนึงแต่ถามว่าสวยไหมเฮ้ยเจ๋งถามว่ากล้าไหมโอ้กล้าเดี๋ยวเราไปดูร้านสเก็ตนี่เราเดินขึ้นมาโอ้ยตายแล้วโอ้นี่ค่ะนี่ข้างบนเป็นแบบนี้เลยแต่ว่าฝนมาเราไปทันวันสุดท้ายช้างเต็มไปหมดเลยเนี่ยค่ะเลี้ยวไปดูสิเต็มไปหมดเลยค่ะอ้าวแต่ละโอ้เดี๋ยวจะขอกลับที่พักไปเป่าหัวหางก่อนจะไปสุโขทิศค่าสินสดเท่าไรไม่ว่าจะแพงแค่ไหนดีจากขี่ช้างไปขอแต่งงาน